รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu New X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ Crystal Jade Hotel ให้ทุกนาทีของคุณสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038-803-333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร025138850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบันทึกจากรอยล้อวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวสถานที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับแต่อยากจะเตือนท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวทุกครั้งอย่าลืมตรวจตาดูยานพาหนะให้เรียบร้อยตรวจตาดูร่างกายดูเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่าให้ไปขัดกับกฎกติกามารยาทของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆรวมทั้งศึกษาความเป็นมาเป็นไปของสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้ก่อนเวลาไปถึงสถานที่จริงเราจะได้สนุกสนานแล้วก็มีความรู้สึกแบบที่ภาษาสมัยใหม่เขาบอกอินเข้าไปด้วยนะครับจะทำให้เราเที่ยวได้สนุกมากขึ้นครับถ้าทุกอย่างคุณเตรียมพร้อมแล้วตามผมมาครับสำหรับการเดินทางในขบวนของเราวันนี้นะครับใช้รถยนต์ The New Isuzu View X ทั้งเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ทั้งหมดนะครับโดยทั้ง2เครื่องยนต์ก็ผสมผสานกันไปเพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาสื่อมวลชนได้สัมผัสความแรงความประหยัดของเครื่องยนต์ทั้ง2แบบเป็นอย่างครบถ้วนระยะทางในวันนี้ก็เป็นการเดินทางในเมืองซะเป็นส่วนใหญ่ครับเส้นทางที่ขับก็ไม่ยากมากนักมีช่วงที่เป็นทางด่วนสามารถใช้ความเร็วนะครับลองการใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆทดสอบดูพละกำลังของเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งการยึดเกาะถนนที่ดีการทรงตัวที่ดีให้ความนุ่มนวลบนท้องถนนในขณะใช้ความเร็วบางช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นระบบความปลอดภัยก็ตอบสนองได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ได้เห็นถึงความสบายของห้องโดยสารนะครับมีการออกแบบตำแหน่งท่านั่งของผู้ขับขี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถการมองเห็นและรับรู้ได้ถึงการตอบสนองของตัวรถในสภาวะต่างๆเรียกว่ามีทัศนวิสัยที่ดีเลยทีเดียวสำหรับการบังคับควบคุมก็เป็นเรื่องที่ง่ายครับแล้วก็ทำให้สนุกเร้าใจได้ทุกเวลาการขับขี่ก็ไม่น่าเบื่อ
แถมยังช่วยลดอาการเหนื่อยล้าในช่วงที่จราจรติดขัดมากๆด้วยนะครับนอกจากนี้การเดินทางที่การจราจรติดขัดมากๆนั้นอาจจะทำให้การเดินทางน่าเบื่อหน่ายแล้วก็หงุดหงิดครับแต่ว่าฟังก์ชันของ The New Isuzu Mule X นั้นสามารถเปิดเพลงฟังได้ทั้งวิทยุ AM FM หรือว่าใครอยากจะฟังเพลงของตัวเองก็สามารถใช้โปรแกรมบลูทูธหรือว่าเชื่อมต่อ USB กับโทรศัพท์หรือว่าเครื่องเล่นของคุณก็ได้นะครับThe New Isuzu Mule X Privilege Press Tip ค่ะโดยทางบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดนะคะได้เชิญเหล่าบรรดาสื่อมวลชนนะคะมาขับรถ The New Isuzu Mule X นะคะตลอด1วันค่ะโดยเรานะคะจะออกเดินทางจากบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดนะคะด้วยนี่เลยค่ะรถ The New Isuzu Mule X ค่ะเราจะเดินทางมาถึงที่นี่เลยค่ะที่ร้านแดนเดลไลออนนะคะโดยเราจะมาทำกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะแต่งคัพเค้กนะคะน่ารักน่ารักเก๋ๆค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราจะออกเดินทางต่อไปยังสถานสงเคราะห์เด็กชายนะคะบ้านมหาเมฆนะคะโดยเราจะไปทำการมอบทุนการศึกษานะคะให้กับน้องๆที่นั่นค่ะและหลังจากนั้นค่ะเราก็ยังคงขับนะคะ The New Isuzu Mule X นะคะสุดหรูของเรานะคะไปทานดินเนอร์นะคะกันที่ร้านนะคะซูเฟร่แอนด์มีค่ะโดยอาหารของที่นะคะขอบอกเลยค่ะว่าสุดยอดมากๆโดยกิจกรรมทั้งวันนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะร้านแดนดีไลออนเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆครับบรรยากาศอบอุ่นตั้งอยู่ระหว่างสุขุมวิท49กับ51ด้านหน้าร้านถูกตกแต่งด้วยการใช้โทนสีดำแล้วก็กระจกใสมองทะลุเห็นบรรยากาศภายในร้านได้เป็นอย่างดีด้านในร้านก็จะตกแต่งด้วยผนังสีขาวสะอาดตาใช้โต๊ะและเก้าอี้ไม้สีอ่อนเพื่อเพิ่มความอบอุ่นนอกจากนี้นะครับยังมีสายไฟระย้าห้อยลงมามีธงสามเหลี่ยมน่ารักน่ารักแล้วก็กิ่งไม้ใบไม้ตามมุมต่างๆสร้างบรรยากาศเสมือนไปแคมปิ้งสำหรับใครที่อยากหามุมถ่ายรูปเนี่ยแนะนำว่าลองขึ้นมาที่ชั้น2ของร้านครับเขาตกแต่งให้เป็นสไตล์ของปิกนิกนอกจากจะมีโต๊ะและเก้าอี้ให้เลือกนั่งกันแล้วก็ยังมีมุมสำหรับพักผ่อนสบายๆมีทั้งเปลตาข่ายสีขาวกระโจมผ้าที่มีหมอนอิงหลายใบวางอยู่แล้วก็เก้าอี้ชิงช้าสามารถเข้าไปนั่งเล่นหรือจะถ่ายรูปชิลๆพร้อมกับรับประทานอาหารและดื่มกาแฟไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับคนที่เดินทางมาหลายคนเป็นหมู่คณะก็สามารถเลือกนั่งโต๊ะใหญ่ที่มีกระดาษปากกาไว้ให้ส่วนใครที่อยากจัดปาร์ตี้ทางร้านเขาก็มีบริการเช่นกันนะครับนอกจากนี้ยังมีการทำขนมในลักษณะโอเพ่นให้ลูกค้าได้เห็นทุกขั้นตอนแบบสดใหม่กันทุกชิ้นเลยทีเดียวครับหลังจากที่เราชมบรรยากาศภายในร้านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาร่วมเวิร์กช็อปแต่งหน้าคัพเค้กในสไตล์ของคุณเองโดยมีคุณไบรท์เจ้าของร้านมาแนะนำวิธีการตกแต่งหน้าเค้กในแบบต่างๆด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อไบร์ทนะคะเป็นเจ้าของร้านชื่อว่าแดนดีไลออนนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันก็เป็นการทำคนไอติมนะคะที่เป็นเค้กอยู่ข้างในใส่คล้ายๆกับขนมคัพเค้กนะคะแต่เพียงแต่ว่าอยู่ในโคนไอศกรีมก็วันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนได้มาบีบครีมนะคะตกแต่งโคนไอศกรีมกันนะคะอ่ะเดี๋ยวจะบีบให้ดูหนึ่งอันนะคะทุกคนจะได้บีบคีมอย่างนี้พอบีบคีมเสร็จแล้วนะคะ
ก็สามารถหยิบของตกแต่งได้อันนี้เป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบที่ป้าย Isuzu New X นะคะซึ่งวันนี้ทางร้านเราได้รับเกียรตินะคะให้เลือกมาสอนเวิร์กช็อปให้กับบริษัท Isuzu นะคะก็ร้านเรานะคะนอกจากมีกิจกรรมเวิร์กช็อปอย่างนี้ก็ยังเป็นร้านขนมร้านกาแฟที่สามารถมาทานได้ทุกวันนะคะเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 1:00 น.ค่ะแล้วก็มีบริการสั่งเค้กวันเกิดด้วยหรือว่าจัดปาร์ตี้ส่วนตัวก็ได้นะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะการเดินทางก็มาง่ายนิดเดียวก็คือลง BTS ทองหล่อนะคะเดินแค่5นาทีค่ะทำกิจกรรมตกแต่งหน้าเค้กกันอย่างสนุกสนานไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็เดินทางไปมอบความสุขให้กับคนอื่นบ้างครับโดยมุ่งหน้าไปมอบของและทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆครับชมตอนนี้นะคะขบวน The New Isuzu New X นะคะก็เดินทางมาถึงที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะเพื่อที่จะทำการมอบเงินนะคะสนับสนุนให้กับน้องๆรวมถึงของใช้ต่างๆให้กับน้องๆกันค่ะสวัสดีครับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นภารกิจที่ดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภายใต้พรบคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546ซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆมีเด็กในความดูแลทั้งหมด120คนและเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจนะครับทางครัวเรือนของเด็กเพราะฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองและการดูแลเด็กเราขอเรียนเชิญทุกท่านซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆยินดีต้อนรับทุกคนครับสวัสดีครับสำหรับ The New Isuzu New X นะครับ Pirate Crest ในวันนี้นะครับเราจัดกิจกรรมก็เรียกว่าในรูปแบบของคนเมืองจริงๆเลยนะครับเราพาทุกท่านเนี่ยเข้าสู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพนะครับก็คือถนนสุขุมวิทนะครับถนนนราธิวาสราชครินทร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ได้ฝ่ารถติดจริงๆมาด้วยนะครับก็คือเราอยากรู้ว่า New X เราเนี่ยครับมันสามารถที่จะใช้ได้นะครับทั้งคนเมืองหรือสามารถที่จะนำไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีทั้งเครื่องยนต์ 3000cc และ 1.9 DDI Power ซึ่งหลายแบบไม่มาลองขับกันดูนะครับซึ่งมันสามารถที่จะตอบสนองนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกตัวนะครับการเบรกนะครับหรือว่าการที่จะต้องเปลี่ยนเลนซ้ายหรือขวานะครับแน่นอนว่า Isuzu New X เราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการหรือว่าความสะดวกสบายกับสำหรับผู้ขับขี่หลายๆรูปแบบเลยนะครับนอกจากตัวเครื่องยนต์แล้วเนี่ย
ความสุขสบายภายในรถนะครับว่าจะเป็นตัวเครื่องเสียงนะครับตัวเบาะความกว้างขวางของภายในนะครับแน่นอนว่าสร้างความสุขสบายสำหรับพวกผู้โดยสารแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านใดสนใจนะครับก็มาคุยกันได้มาสอบถามได้หรือมาลองรถกันได้ครับ The New Isuzu MiX ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเราก็เป็นอย่างที่บอกว่าเราเข้ามาสู่คนเมืองจริงนะครับเรานำมาทุกท่านเราทุกท่านนะฮะมาที่ร้านชานะครับทำเรียกเวิร์กช็อปกันนะครับร้านชาใจกลางเมืองเลยกรุงเทพนะครับที่สุขุมวิทนะครับที่ร้านดานดีไรออนนะครับก็ได้มาจิบชานะครับแล้วก็ทำการแต่งหน้าเค้กนะครับเขาเรียกว่าคัพเค้กนะครับก็เหมาะสำหรับแขกสาวทุกคนชอบเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเขาเรียกว่าในเมื่อเราทำความสุขแล้วเราก็มอบความสุขให้กับคนอื่นด้วยก็คือมาบริจาคนะฮะบริจาคเงินและของนะครับที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างด้านหลังของนี่เองนะครับจากนี้แล้วนะครับเราก็เข้าสู่เมืองเช่นเดียวกันนะครับเราไปทานอาหารกันนะครับเป็นอาหารค่ำนะครับที่โซเฟ่แอนด์มีนะครับก็เป็นร้านของเชฟกระทะเหล็กนะครับชื่อเชฟไก่นะครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับคนเมืองจริงๆครับซูเฟ่แอนด์มีนั้นเป็นร้านอาหารร้านใหม่ที่เกิดจากความรักของเชฟไก่ธนัญญาไข่แก้วเชฟสาวดีกรีเชฟกระทะเหล็กโดยหยิบเมนูซิกเนเจอร์อย่างซูเฟ่มาเป็นจุดขายของร้านพร้อมเปิดให้ทุกคนมาทานอาหารและขนมหวานในสไตล์ของเชฟไก่เองด้วยบรรยากาศสบายๆคอนเซปต์ของร้านนั้นเกิดจากความรักในการทำอาหารของเชฟไก่จึงตั้งใจทำให้ร้านนี้เป็นสถานที่สำหรับมาใช้เวลากับคนที่เรารักเพราะความรักนั้นคือการให้ครับเป็นการบ่งบอกว่าคนรักมีความสำคัญกับเรามากขนาดไหนโดยตัวร้านนั้นออกแบบให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตั้งแต่การออกแบบสวนหน้าบ้านเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่ดีจนถึงการออกแบบไฟในร้านให้ออกมามีบรรยากาศโรแมนติกนิดๆปูพื้นด้วยหินอ่อนเป็นลายก้างปลาสังเกตให้ดีนะครับจะเห็นว่าที่ร้านไม่มีจุดเด่นที่ผนังทำให้เป็นเหมือนถ้วยใส่ซูเฟ่วางอยู่รอบๆร้านเลยทีเดียวภายในร้านก็ตกแต่งด้วยสไตล์เครื่องครัวสวยๆตะกร้าหวายหนังสือทำอาหารกระถางต้นไม้แล้วก็ที่ผนังก็ประดับด้วยรูปภาพและกระจกสไตล์วินเทจหวานๆคุมโทนอารมณ์ให้อบอุ่นทำให้ร้านนี้น่านั่งเป็นอย่างมากนะครับมานะคะเราก็ได้ไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะร่วมไปถึงนะคะไปสถานที่นะคะที่สวยงามนะคะอีกด้วยตามแบบฉบับนะคะ The New Isuzu MiX ค่ะซึ่งใครนะคะที่อยากจะมาสัมผัสนะคะ The New Isuzu MiX เนี่ยก็แนะนำนะคะว่าสามารถไปทดลองขับนะคะได้ที่โชว์รูมนะคะใกล้บ้านท่านเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราสามารถที่จะลงทะเบียนทดลองขับออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ Isuzu MiX ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจุ๋มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเดินทางมากันกับกิจกรรมของ The New Isuzu Mill X Privilege Press Trip การเดินทางท่องเที่ยว1วันในกรุงเทพมหานครที่สุดพิเศษครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นทริปที่สนุกสนานและยังได้ทำบุญมอบความสุขให้กับคนอื่นด้วยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัท Trippet Isuzu Sales จำกัดเขาจัดขึ้นเพื่อสร้างรอยยิ้มมอบความสุขให้กับบรรดาสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับคราวหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนกันต่อต้องลองติดตามชมกันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับนี่คือรายการบันทึกจากร้อยล้อครับรายการที่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับบางครั้งบางคราวบางแห่งเราไม่สามารถรวบรวมเอาสถานที่ที่น่าสนใจมาได้ครบถ้วนเราก็จะเอามาเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือที่เรียกกันว่าไฮไลท์แล้วเวลาท่านผู้ชมไปชมมีเวลามากขึ้นก็เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆมากขึ้นนะครับการเดินทางท่องเที่ยวนั้นเขาบอกว่าเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตให้กับทุกคนแล้วก็ยังเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ทำให้จิตใจเราคลายความเครียดจากการทำงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หาเวลาออกเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวกันบ้างครับชีวิตจะได้มีความสุขวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ